สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนิตยสาร Forbes Thailand ไอศกรีมมิงโก้ไอศกรีมรสชาติเยี่ยมราคาสบายกระเป๋าผลิตโดยธุรกิจ SME ของไทยซึ่งเป็นน้องใหม่ในวงการไอศกรีมดำเนินธุรกิจมาแค่6ปีมีโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรีและส่งขายไปทั่วภาคตะวันออกและภาคอีสานค่ะส่วนคนในภูมิภาคอื่นๆจะได้ลองลิ้มชิมรสในอนาคตอันใกล้นี้ละค่ะและในขณะเดียวกันนะคะไอศกรีมมิงโก้กระโดดก้าวข้ามขั้นส่งไปขายในตลาดสิงคโปร์แล้วด้วยค่ะคือ1สิงคโปร์เป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าอาหารเยอะที่สุดในเอเชียครับเพราะว่าเขาไม่มีโรงงานแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนมหรือว่าอาหารแช่แข็งก็คือมาจากเมืองไทยครับเราก็เลยดูว่าสิงคโปร์เป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะว่าสินค้าของเราใช่ไหมครับ1คุณภาพดีราคาไม่แพงแล้วก็ผมก็รู้จักตลาดที่นี่ด้วยก็เลยมาทำตลาดที่สิงคโปร์ครับคนที่นี่ใช่ไหมครับเขาจะค่อนข้างโอเพนเรื่องสินค้าเรื่องแบรนด์ครับเขาจะไม่ได้บอกว่าผมต้องกินแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้นะครับแล้วก็ไอทางร้านอาหารที่สิงคโปร์เขาก็เปิดเผยเรื่องเขาเรียกว่านะไอศกรีมที่นำเข้าครับเขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับขอให้สินค้าอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงเขาก็สามารถใช้ของเราได้ดูจากภายนอกสิงคโปร์อาจจะทำให้ผู้ประกอบการหวั่นใจเพราะเกรงว่าการเข้าไปประกอบธุรกิจนั้นจะยุ่งยากนะคะแต่คุณวีเล่าให้ฟังว่าไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะจริงๆสิงคโปร์เป็นประเทศที่ทำธุรกิจไม่ยากครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนำเข้ากฎหมายค่อนข้างเปิดเผยแล้วก็ข้อมูลก็เยอะสามารถหาในอินเทอร์เน็ตได้ครับแล้วตอนที่คุณวีมาคุณวีทำอะไรบ้างก่อนหนึ่งสร้างบริษัทก่อนแล้วก็ไปหาห้องเย็นสถานที่เช่าแล้วก็ปรึกษาเรื่องกฎหมายด้วยแล้วก็มาทำเลยครับภาษีนี่เราเสียกันยังไงคะภาษีก็ที่สิงคโปร์ก็จะมีภาษีการขายก็คือเป็น GST ครับอยู่ที่ 7% ครับคือทุกอย่างก็จะต้องเสียตัว GST อยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องภาษีเรื่องบริษัทใช่ไหมครับอยู่ที่ 17% คือค่อนข้างต่ำแม้ตลาดไอศกรีมในสิงคโปร์จะมีคู่แข่งไม่มากแต่ก็เป็นพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งคุณวีก็เข้าไปยืนได้โดยใช้ความเป็น SME และการตลาดที่แตกต่างค่ะคือหนึ่งเราต้องรู้ว่าตลาดที่เราจะเจาะใช่ไหมครับเป็นตลาดอะไรบ้างครับอย่างไอศกรีมใช่ไหมครับก็จะมีตลาดร้านอาหารแล้วก็จะมีตลาดของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีตลาดเรื่องที่นี่ที่บ้านเราก็คือเรียกว่าร้านโชห่วยพวกเป็นร้านไข่ชามครับที่สิงคโปร์ก็จะมีพวกอย่างนี้ด้วยครับหนึ่งเราต้องรู้ว่าถ้าสินค้าเราหนึ่งแบรนด์ยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมครับยังไม่อยากพวกโฆษณาเราก็จะเน้นพวกร้านอาหารก่อนเพราะว่าเขาไม่ค่อยแคร์เรื่องแบรนด์ครับก็คือขอให้สินค้าอร่อยคุณภาพดีราคาไม่แพงเขาก็สามารถเปลี่ยนได้เราก็เลยไปจอดตลาดทางนี้ก่อนเราก็เลยหนึ่งก็คือไปติดต่อร้านอาหารเลยก็คือเอาใช่ครับลุยเลยครับก็เอาไอศกรีมให้เขาชิมแล้วก็เสนอครับแต่เรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งแนะนำก็คือขอให้เป็นสเต็ปที่หลังเพราะว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าไงนะเราต้องลงทุนเพราะว่าค่าข้าวค่าไอโฆษณาค่อนข้างสูงครับถ้าเรายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็อย่าไปเข้าตรงนั้นก่อนช่วงแรกเขาจะเหนื่อยครับเพราะว่าหนึ่งต้องให้คนรู้จักเราก่อนก็คือเหมือนเซลล์ทั่วไปครับไปทุกที่เลยครับไปเสนอแล้วก็ค่อยๆสร้าง reference ก็คือถ้าสมมติเราได้ลูกค้าใช่ไหมครับเราก็สามารถแนะนำได้ว่าเอ้ยโอเคเราได้ลูกค้าอย่างนี้นะเขาก็ใช้ของเราก็ปากต่อปากค่อยๆทำตลาดครับตอนนี้โครงข่ายลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนนี้เรามีลูกค้าเกือบ500ถึง600รายครับเป็นร้านอาหารเป็นหลักแล้วก็ตลาดที่สิงคโปร์ยังโตอยู่ครับประมาณ 5-6% ทุกปีครับเขาก็ยังโตอยู่ยังโตอยู่เพราะว่า1ใช่ครับ1นโยบายของรัฐบาลก็คือเขาอยากเพิ่มประชากรของสิงคโปร์ครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่าเขายังมีแผนว่าจะเปิดก็คืออยากให้ถึงประมาณ8ล้าน7 8ล้านครับตลาดก็ยังโตได้อีกครับแล้วนี่เราเตรียมแผนยังไงคะของธุรกิจเราเอง
คือหนึ่งเราก่อนที่จะเข้ามาใช่ไหมครับเราต้องรู้ว่าแผนของเรา3ปีเป็นยังไงบ้างแล้วก็5ปีเป็นยังไง7ปีเราต้องทำยังไงครับคือไอศกรีมก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้ก็คือเราก็จะมีร้านอาหารเป็นเซกเตอร์ที่เราเข้าไปเป็นหลักก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้พอเราเขาเรียกว่านะแข็งแรงแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้เราก็เริ่มเข้าแล้วครับพอเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะมีอย่างอื่นที่เราสามารถทำได้เพิ่มอีกครับจุดแข็งของเราก็คือรถเป็นของเราเองเซลล์ก็ของเราเองเราไม่มีตัวแทนครับแต่เจ้าอื่นเขาก็จะมีบริษัทมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เขาจะมีบริษัทเป็นดีลเลอร์ดิสทริบิวเตอร์อย่างเงี้ยเป็นตัวแทนส่งสินค้าก็คือสำนักงานใหญ่เขาก็จะรับออเดอร์ก่อนแล้วก็ค่อยส่งให้ตัวแทนไปส่งแล้ววิธีการทำอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะช้าครับของเราก็คือคุณสั่งปุ๊บพรุ่งนี้ผมส่งได้เลยครับแล้วเราคาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป้าหมายทางการตลาดหรือว่าเป้าหมายรายได้ของเราคือตอนนี้ปี2015ใช่ไหมครับยอดขายของเราอยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้าน5เหรียญครับผมมองว่าอีก 2-3 ปีใช่ไหมครับผมจะทำให้ถึงประมาณ6ล้านถึง7ล้านพอช่วงแรกๆก็จะเหนื่อยเพราะว่าการทำตลาดใช่ไหมครับยอดขายก็จะโตค่อยๆโตแล้วก็จะกระโดดขึ้นเลยครับพอคนรู้จักเยอะขึ้นใช่ไหมครับเราเวลาเข้าพวก channel อื่นๆการขายก็จะเพิ่มขึ้นครับทำไมไม่ทำพรีเมียมผมทำครับอันนี้เป็นพรีเมียมครับเป็นสเต็ปที่2ครับคือเราต้องทำตลาดที่เรามั่งคงก่อนคือเรารู้จักเพราะว่าพวกอันนี้ก็จะเป็นเบสที่เราสร้างเขาเรียกว่านะค่าใช้จ่ายฐานได้ครับสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้ถ้าสมมติเราทำพรีเมียมอย่างเดียว1ไม่มีใครรู้จักเลยสู้แบรนด์ใช่ครับก็จะยากครับแต่พอเราสร้างฐานได้แล้วใช่ไหมครับมิงโก้ทุกคนรู้จักโอเคผมมีสินค้าที่เป็นพรีเมียมลองชิมไหมครับลองดูเราก็จะสามารถให้ convince ตลาดหรือว่าผู้บริโภคให้ชิมของเราด้วยครับว่าเขามั่นใจเรื่องคุณภาพแมสแล้วเขาก็มั่นใจคุณภาพเรื่องพรีเมียมด้วยครับนโยบายหรือว่ากลยุทธ์ของเราไม่ใช่ว่าต้องเป็นเหมือน Haagen-Dazs หรือว่า Ben & Jerry ที่เป็นแบบว่าสร้างแบรนด์คือยังไงผมพูดตรงๆก็คือเราสู้พวก Haagen-Dazs กับ Ben & Jerry ไม่ได้แต่ผมสามารถให้สินค้าที่เป็นพรีเมียมแล้วก็สามารถก็คือให้คุ้มค่าครับก็คือผมจะตั้งราคาไม่ได้ว่าแพงเวอร์ครับคือคนที่อยากจะกินหรือว่าคนที่อยากจะใช้ไอศกรีมพรีเมียมในเมนูของเขาเขาไม่ต้องไปซื้อฮาร์เกนดัสไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เจอรี่เพราะไม่มีใครรู้จักเวลาคนตัดใส่ในจานไม่มีใครรู้เลยว่าอันนี้เป็นของใครนี่คือผลงานของไอศกรีมมิงโก้ SME ไทยที่เข้าไปเจาะตลาดสิงคโปร์ในระยะเวลา3ปีและเขาไม่หยุดเท่านี้นะคะเพราะตั้งเป้าว่าอีก3ปีข้างหน้าจะเพิ่มยอดขายเป็น2เท่าจากปัจจุบันที่ได้อยู่เป็นหลักล้านดอลลาร์สิงคโปร์เลยล่ะค่ะโดยใช้แผนธุรกิจที่ชัดเจนพัฒนารูปแบบสินค้าและขยายช่องทางการขายสินค้าอยู่ตลอดเวลานะคะคุณวีย้ำว่า SME ต้องทุ่มเทและยอมเหนื่อยกันหน่อยเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในตลาดต่างประเทศที่รับรองว่าไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะจะเห็นแล้วนะคะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะการทำตลาดนะคะแม้กระทั่งประเทศที่มองว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นตะวันตกค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะบางครั้งแบรนด์ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารนะคะหรือว่าของรับประทานเนี่ยให้ถูกปากถูกใจเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำตลาดได้นะคะซึ่งผู้ประกอบการรายนี้นะคะก็สามารถที่จะทำตลาดได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะคะไม่ต้องมานั่งสร้างแบรนด์แต่ว่าใช้เครือข่ายค่ะในการที่เข้าไปตามร้านอาหารนะคะแล้วก็คนสิงคโปร์เนี่ยค่ะด้วยจริตของเขานะคะเขาเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการเติบโตนะคะก็มีมากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการที่จะมาทำตลาดอะไรที่ไหนเนี่ยค่ะก็น่าที่จะมีเพื่อนคู่คิดนะคะซึ่งธนาคารกรุงเทพเนี่ยค่ะก็ได้มีสาขาที่ประเทศสิงคโปร์นะคะก็สามารถที่จะขอข้อมูลได้ถ้าต้องการที่จะทราบในเรื่องของตลาดของประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะฟังได้จากผู้ประกอบการรายนี้นะคะว่าได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารกรุงเทพอย่างไรบ้างนะคะคือเป็นแบงค์ที่สนับสนุนตั้งแต่แรกครับแล้วช่วยได้เยอะมากเลยครับอย่างเวลาเราคุยกับเรื่องโปรเจกต์ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบงค์ที่ช่วยเราเรื่องวางแผนเรื่องแคชโฟลว์เรื่องการเขาเรียกว่านะดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาใช้หนี้ครับแล้วแบงก์ก็เขาจะมีผู้จัดการมาคุยด้วยว่าถ้าดูอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ถ้าสมมุติ
เรามั่นใจเรื่องธุรกิจเราก็จะสามารถคุยต่อด้วยครับคือเราอยู่กับแบงก์กรุงเทพประมาณตั้งแต่แรกประมาณ 5-6 ปีแล้วครับแล้วการเขาเรียกว่า relationship ครับไอ้ผู้จัดการใช่ไหมครับข้างนั้นใกล้ชิดก็ถือว่ายากไหมเรื่องพิจารณาก็พอสมควรแต่ผมว่าถ้าสมมติเรามีแผนที่มั่งคงแบงก์ก็จะคุยง่ายขึ้นครับค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่าการที่เรามีเพื่อนคู่คิดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้เราไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็สามารถที่จะทำตลาดได้เลยนะคะก็เรื่องรับประทานนะคะเมื่อกี้ของหวานไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูของคาวกันค่ะก็อาหารที่ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติของสิงคโปร์นะคะก็คือบักกุเต๋ค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบในช่วงหน้าค่ะ